กดรอยการสะกดรอยหมายถึงการค้นหาหรือการตามรอยสิ่งต่างๆเช่นรอยเท้าคนรอยเท้าสัตว์หรือเครื่องหมายต่างๆดังนั้นนักสะกดรอยในที่นี้จึงหมายถึงลูกเสือที่ทำหน้าที่ค้นหาหรือสะกดรอยสิ่งต่างๆรวมถึงการสังเกตจดจำสิ่งที่กำหนดไว้ตามจุดหมายหรือเส้นทางด้วยการทำเครื่องหมายเมื่อครูฝึกประจำฐานอธิบายวิธีการเล่นคือให้ลูกเสือแต่ละหมู่ช่วยกันหารอยเท้าสัตว์ทั้ง10รอยเท้าให้ถูกต้องพร้อมทั้งบอกลักษณะรอยเท้านั้นและให้ลูกเสือสรุปความรู้ที่ได้ต่อไปเราจะมาศึกษารอยเท้าของสัตว์ทั้ง10ชนิดกันนะคะ1. รอยเท้าสิงโตพบรอยเท้าสิงโตเฉพาะอุ้งเท้าและนิ้วเท้าซึ่งมีลักษณะคล้ายกับรอยเท้าเสือแต่จะแตกต่างกันตรงที่รอยเท้าของสิงโตจะมีส่วนของเล็บยื่นออกมาด้วย 2. เสือพบรอยเท้าเสือเฉพาะอุ้งเท้าและนิ้วเท้าเท่านั้นส่วนเล็บจะซ่อนอยู่รอยเท้ามีลักษณะคล้ายรอยเท้าแมวแต่มีขนาดใหญ่กว่าซึ่งขนาดรอยเท้าจะเล็กหรือใหญ่ขึ้นอยู่กับขนาดของลำตัวของเสือและชนิดของเสือบริเวณที่พบร่องรอยได้แก่ที่ราบเชิงเขาทุ่งหญ้าทางด่านสัตว์ตามสันเขาหรือริมทานน้ำในป่าดิบ 3. กวางรอยเท้าหน้ามีขนาดใหญ่กว่ารอยเท้าหลังแต่มีลักษณะคล้ายกันคือมีร่องผ่ากลางแบ่งออกเป็น2กีบแต่ละกีบค่อนข้างกลมรีโดยปลายกีบจะรีแหลมแล้วบานกว้างลงมาทางส่วนส้นเท้าบริเวณที่พบร่องรอยได้แก่ที่ราบเชิงเขาทุ่งหญ้าริมทานน้ำหรือโป่งดินซึ่งกวางจะชอบกินดินโป่งมากแทบไม่เว้นแต่ละคืน 4. ยีราฟรอยเท้าของยีราฟจะมีลักษณะคล้ายกับเกลือกม้าที่โค้งเข้าหากันแต่ตรงกลางจะเว้าและมีขนาดใหญ่ 5. วัวลักษณะรอยเท้าของวัวจะมีลักษณะคล้ายกับของกวางแต่มีขนาดใหญ่กว่าและที่ปลายกีบนั้นแต่ละอันจะกลมมนไม่เรียวแหลมเหมือนอย่างกีบเท้าของกวางบริเวณที่พบร่องรอยได้แก่โป่งดินด่านสัตว์ริมทานน้ำป่าไผ่ช่วงฤดูฝนทุ่งหญ้าหรือแหล่งน้ำซับ6ลิงลักษณะรอยเท้าของลิงคล้ายกับรอยมือของคนทั้งเท้าหน้าและเท้าหลังเพราะจัดเป็นสัตว์ที่เดินด้วยฝ่าเท้าซึ่งโดยส่วนมากจะไม่ค่อยปรากฏรอยเท้าของลิงบนผืนป่าเพราะลิงจะใช้ชีวิตอยู่บนต้นไม้เสียเป็นส่วนใหญ่ 7. ช้างรอยเท้าช้างมีลักษณะค่อนข้างกลมใหญ่มีรอยเล็บโค้ง 3-4 รอยบริเวณที่พบร่องรอยได้แก่ริมทานน้ำดงกล้วยป่าด่านช้างตามสันเขาและโป่งดินในป่าดิบ 8. เป็ดรอยเท้าของเป็ดจะมีพังผืดเชื่อมระหว่างนิ้วเท้าแต่ละนิ้วทั้งหมด3นิ้วด้วยกัน 9. ไก่ลักษณะรอยเท้าของไก่จะมีรอยนิ้วเท้า3นิ้วที่แยกจากกันในลักษณะที่เรียวแหลม
แต่ไม่มีพังผืดเชื่อมต่อกันต่างจากรอยเท้าเป็ด10กบรอยเท้ากบจะมี4นิ้วที่บานแยกออกจากกันส่วนตรงปลายจะมีลักษณะคล้ายตุ่มเล็กๆ